นี่เลยครับในการทดสอบที่ทางอีซูจัดให้นะครับในครั้งแรกของโลกนะฮะเรามาพบกับรุ่นที่หลายๆคนสนใจครับก็คือ 1.9 Elegant ครับรุ่นนี้จะมีออปชันที่น่าสนใจคือเป็นรุ่นสุดท้ายในทั้งหมด7รุ่นที่คุณยังสามารถเลือกสีได้คือถ้าจากนี้คุณจะเลือกสีได้น้อยลงนะครับก็คือสีหลักๆเช่นสีน้ำตาลสีแดงสีดำสีขาวมุกนะหรือว่าสีเงินทั้ง2เฉดเนี่ยคุณยังเลือกได้อยู่ผมมาไล่ฟังก่อนรุ่นนี้นะฮะราคา1,345,000 บาทนะครับก็คือถูกกว่าในรุ่นที่เป็น 1.9 Ultimate อยู่ 89,000 บาทถามว่าอะไรบ้างนะครับที่หายไปคือกระจก IR Cut 1ละนะระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติไม่มีนะไม่มีอะไรอีกไม่มีพวกระบบ Active Safety ต่างๆเช่นระบบแจ้งเตือนการชนระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะระบบ Adaptive Cruise Control ระบบStop and Go นะฮะเป็นต้นนะฮะแล้วก็ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนอย่างเงี้ยจะไม่ได้นะนี่คือข้อมูลหลักๆนะครับในราคา 1.3 ล้านนะครับหน้าตาตัวรถเนี่ยคุณยังได้หน้าตาแบบเดียวกับตัวท็อปๆแต่สิ่งที่คุณจะไม่มีคืออะไรคือไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้า by LED ก็จริงนะครับดูเหมือนกันเลยแต่ระบบมันต่างกันครับในรุ่นนี้ Elegant นะครับคุณจะได้เพียงแค่ระบบปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าอัตโนมัติคือปรับเช่นบางทีคุณบรรทุกของแล้วหน้ามันแหงนะครับมันก็ปรับให้เราอัตโนมัตินะฮะแต่ระบบที่จะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติหรือไฟสูงออโต้ไฮบีมอัตโนมัติอย่างเงี้ยคุณไม่ได้นะครับที่เหลือครับเซ็นเซอร์คุณยังได้เซ็นเซอร์ทางด้านหน้า4จุดนะครับสรุปว่าเซ็นเซอร์รอบคัน8จุดคุณยังได้อยู่ในรุ่นนี้นะฮะนี่คือรูปโฉมนะครับทีนี้อีกจุดนึงของภายนอกที่คุณจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือรุ่นนี้จะได้ล้อแม็กขนาด18นิ้วซึ่งจะเล็กกว่าในรุ่น Ultimate Ultimate 3รุ่นบนจะได้เป็นแม็กขนาด20นิ้วและจะเป็นคนละลายกันนะครับนี่คือของจริงจะเป็นแบบสีกันเมทัลหน่อยนะครับเทาหน่อยนี่คือเทานะไม่ได้ออกเป็นสีเงินเลยทีเดียวยางเป็นบิสโตนดูลเลอร์หน้ายางเนี่ย265นะครับแก้มยาง60แม้ว่าไซส์แม็กจะเล็กกว่าในรุ่น Ultimate แต่ระยะความสูงจากพื้นเนี่ยคือเท่ากับในรุ่นท็อปนะครับ Ultimate เนี่ยก็คือ235 มิลลิเมตรซึ่งเป็นระยะความสูงที่สูงกว่าในรุ่น Luxury แล้วก็รุ่นอะไรนะ Active นะครับอะไรอีกนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็น LED ยังคงอยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นรุ่นนี้จะไม่ได้ระบบรีโมทสตาร์ทไม่ได้นะนะครับจะไม่มีระบบรีโมทสตาร์ทรีโมทสตาร์ทมีอยู่ในรุ่น Ultimate เท่านั้นนะครับอ่ะช่วงล่างด้านหลังนะครับดิสเบรกนะแล้วก็ไฟท้ายแบบ3ชั้น LED อันนี้ได้เหมือนกันอยู่แล้วเสาอากาศชักฟินได้ไฟเบรกดวงที่3ได้แบบนี้เหมือนกันเซนเซอร์นะครับนี่คือไฟถอยนะครับอยู่ด้านล่างแต่ว่าชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับส่วนด้านบนนี่คือไฟเบรกนะไฟเบรกเนี่ยน่าจะเป็น LED นะน่าจะเป็น LED ไฟท้ายได้เหมือนกันเลยนะครับได้เหมือนกับรุ่นบนๆแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้อยู่ตรงนี้กล้องมองหลังยังคงได้นะครับรุ่นนี้นะฮะเนวิเกเตอร์ไม่ได้แต่คุณยังได้จอขนาด9นิ้วแต่ว่าไม่รองรับ DVD แล้วแต่ว่ายังรองรับ Apple CarPlay ฉะนั้นเรื่องที่ไม่มีเนวิเกเตอร์ไม่ต้องไปสนใจเพราะอะไรเพราะคุณสามารถที่จะต่อ Apple CarPlay ใช้ Google Map ได้นะครับระบบปรับอากาศนะฮะยังได้แบบแยกฝั่งอิสระซ้ายขวานะครับ USB ทางด้านหน้า Power Outlet มีให้ AUX นะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ถุงลมในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ยังคงได้ถุงลม6ตำแหน่งก็คือคู่หน้าไซส์ Airbag ที่ตัวเบาะใช่มั้ยฮะแล้วก็ม่านถุงลมอันนี้ยังได้อยู่แต่ถ้าหลุดจากรุ่น Elegant ลงไปก็คือรุ่น Luxury กับ Active คุณจะได้แค่คู่หน้าเท่านั้นม่านถุงลมกับไซส์ Airbag คุณไม่ได้แล้วนะส่วนเบาะ Cool Max นะตัวนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเบรกมือไฟฟ้าอันนี้ให้ทุกรุ่นย่อยออโต้เบรกคงให้ทุกรุ่นย่อยนะครับคุณสามารถที่จะเปิดปิดเซ็นเซอร์รอบคันได้นะครับมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ได้ระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะได้ระบบ Hill Descent Control นะครับแล้วก็ปุ่มสวิตช์เปิดปิด Traction Control นะครับมีให้รุ่นนี้คุณยังได้ปลั๊กไฟทางด้านหลังอยู่แล้วคุณก็ยังได้ USB 2ตำแหน่งสำหรับเสียบชาร์จอุปกรณ์สื่อสารทางด้านหลังอีกเหมือนกันยังได้อยู่นะครับส่วนการตกแต่งจะเห็นว่าไม่ได้แตกต่างไปจากรุ่นท็อปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับ Cruise Control นะครับแต่ไม่ได้เป็น Adaptive Cruise Control ไม่มีระบบ Stop and Go อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับคือโดยรวมนะฮะเห็นไหมเหมือนกันนะครับกระจกตัดแสงแบบออโต้ยังคงให้มาให้ทุกรุ่นย่อยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยกระจกนะครับในรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจ
ในเรทราคาประมาณสัก 1.3 ล้านเศษๆนะฮะผมว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นนึงสำหรับคนที่แบบไม่ได้ต้องการรถแรงมากหรือซื้อ 1.9 ไปจูนกล่องไปจัดการอะไรด้วยตัวเองนะไปเติมกล่องคันเร่งไฟฟ้าเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแม้ว่า Isuzu Mew X นะฮะในรุ่นใหม่จะมีฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งระบบที่หลายๆค่ายก็มีแต่ Isuzu เขายังไม่ได้ใส่มาก็คือระบบ Kick Sensor หรือว่าแบบ Free Hand Free นะครับเปิดฝาท้ายด้วยระบบ Hand Free คือใช้เท้าเตะนะฮะคือผมเชื่อว่าวันนึงมันก็ต้องมาแต่ด้วยราคาตัวรถที่ทำราคามาดีขนาดนี้นะครับนั่นแหละคือทำให้เขาแบบแข็งเรื่องของราคาเรื่องของแบรนด์นะครับนี่จึงกลายเป็นจุดเด่นเพราะนั้นไม่มีคิกเซนเซอร์เอาไม่เป็นไรนะเพราะว่าเปิดด้วยรีโมทของเขาเนี่ยเปิดได้นะฮะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันตลอดมานะครับรวมถึงหลายๆท่านที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามากดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมตระกูลลินทมิตรและทีมงานของแม็กซ์รุ่งคาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ